ในสังคมมนุษย์เราคนดีหรือว่าผู้ทำดีก็ย่อมมีผู้ยกย่องสรรเสริญเป็นที่นับถือเชิดหน้าชูตามีความสุขกายสบายใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนคนชั่วหรือว่าผู้ประพฤติชั่วแล้วก็ย่อมจะต้องได้รับในสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอหากวันที่ผลแห่งกรรมชั่วนั้นมันปรากฏแล้วก็จะเป็นตราบาปที่ติดตัวไปจนตายเลยทีเดียว ดังนั้นคนเราจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุก์ตัวเราเองเท่านั้นที่เป็นผู้กําหนดและเลือกทางเดินของชีวิตเพราะหากคนเราทําดีก็ยอมได้ดีแต่หากทําชั่วก็ยอมได้ชั่วสนองเช่นเดียวกันอย่างเรื่องที่คุณสกลเล่าให้ฟังนะครับว่าครูอํานวยเนี่ยคือบุคคลที่คุณสกลรู้จักแล้วกําลังจะกล่าวถึงแกเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตําบลที่คุณสกลอยู่เนี่ย แกมีภรรยาชื่อนิพาขายอาหารในโรงเรียนมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวชื่อในอุดมบ้านของคุณสกลอยู่ใกล้ๆกับบ้านพักครูอํานวยแล้วก็สนิทสนมกันพอสมควรทําให้คุณสกลรู้เห็นความเป็นไปของชีวิตครอบครัวนี้มาโดยตลอดทั้งดีและไม่ดีส่วนดีของแกก็คือเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงรักเป็นรักแต่ถ้าแกเกลียดใครหรือว่าใครทําให้ไม่พอใจแล้วเป็นเรื่องแทบทุกราย ส่วนเรื่องไม่ดีของแกก็คือแกติดการพนันไม่ค่อยสนใจทําหน้าที่ของครูที่ดีสักเท่าไหร่แกจะใช้อํานาจหน้าที่ความเป็นครูใหญ่เบียดบังเวลาราชการไปทํางานส่วนตัวเล่นการพนันแล้วก็ชอบเอาเปรียบครูน้อยในโรงเรียนแล้วอีกอย่างก็คือแกจะรักลูกชายมากหากนักเรียนคนไหนมีเรื่องกับลูกชายแกจะเข้าข้างลูกเสมอโดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิดทำให้อุดมในว,วางตัวเป็นนักเรียนโตครับโรงเรียนทีเดียว ทำตัวเป็นหัวโจกกลางแกเพื่อนนักเรียนด้วยกันไปจนกระทั่งถึงตั้งแก๊งเรียกร้องค่าคุ้มครองทั้งที่เป็นของหรือว่าไม่ก็ไถเงินจนเด็กคนอื่นก็เดือดร้อนไปทั่วเคยมีผู้ปกครองนำเรื่องดังกล่าวมาบอกครูอานวยแต่เรื่องก็งเงียบหายทุกครั้งดีไม่ดีลูกของตนจะกลับเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกทั้งนักเรียนและครูคนอื่นๆก็เลยวางเฉยไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยนอกจากครูอํานวยและลูกชายจะร้ายพอๆกันแล้วภรรยาก็ใช่ย่อย ชอบเอาเปรียบและเห็นแก่ได้เนื่องจากแกค้าขายอาหารขนมหวานรวมทั้งน้ำภายในโรงเรียนเพียงร้านเดียวเรียกได้ว่าเป็นเจ้าผูกขาดเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะต้องมีการเปิดซองประมูลกันก็ตามแต่ก็ไม่เคยมีใครได้นอกจากเมียรครูอํานวยเท่านั้นอาหารและของกินแกก็ขายในราคาแพงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเงินก็เลยต้องใช้วิธีให้ลูกห่อข้าวมากินเองที่โรงเรียน ส่วนคนอื่นๆไม่กินก็ต้องกินเนื่องจากมีร้านอยู่ร้านเดียวเคยมีผู้ปกครองและครูทักท้วงในเรื่องนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจขอเพียงให้แกขาขายมีกำไรมากๆเป็นพอคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงไม่ใช่เรื่องของแกหากยังพูดมากคนที่เดือดร้อนก็คือลูกที่เรียนอยู่ในโรงเรียนน่ะแหละจะโดนกลั่นแกล้งเช่นให้เรียนตกสามชั้นบ้างเพราะคะแนนไม่ถึงกล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่ดีต่างๆบ้าง ส่วนครูก็จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหาว่าไม่มีผลงานครูที่ไม่อยากมีเรื่องก็ต้องทนเรื่อยมานอกจากนี้ครูอํานวยยังชอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวขายอุปกรณ์การเรียนที่หลวงให้มาสําหรับแจกเด็กเสร็จแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบางครั้งเงินงบประมาณของโรงเรียนแกก็จะเอามาใช้ในการเล่นไพ่ครูคนอื่นๆก็ทราบแต่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็เลยทําเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร้เสีย ครูอานวยมักจะออกไปเล่นไพ่เกือบทุกวันแล้วก็ให้ครูคนอื่นสอนแทนหากไม่ว่างก็จะปล่อยให้นักเรียนเล่นกันในห้องหากวันไหนที่ครูอํานวยเล่นได้ตอนแกกลับเข้ามาในโรงเรียนแกะจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษแต่หากวันไหนเสียขึ้นมาเนี่ยจะพานเอตโรเอากับนักเรียนบางทีก็หาเรื่องทําโทษโดยไม่มีเหตุผลพฤติกรรมของครูอํานวยเช่นนี้ไม่มีใครกล้าร้องเรียนเพราะว่าเคยมีครูบางคนทํามาแล้วปรากฏว่าครูคนนั้นถูกกลั่นแกล้งสาระพัด จนต้องทำเรื่องขอย้ายไปสอนโรงเรียนอื่นหลังจากส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักง,งานการประถมศึกษาครูอมหนวยก็เลยยังคงประพฤติเช่นนี้ได้ตลอดมาแต่คำพระท่านว่าไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครูอมหนวยก็เช่นกันแกประพฤติชั่วมานานโดยไม่มีใครกล้ายุ่งแล้วก็ทำเรื่อยมาตลอดหลังจาก ที่พฤติกรรมของแกถูกปกปิดมานานวันหนึ่งมันก็ถูกเปิดเผยให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงความชั่วของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อพิมพ์ของชาติผู้ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกเด็กทั่วไปผู้ซึ่งควรตระหนักถึงความดีความชั่วใดดีที่สุดแต่ครูอํานวยไม่ทําจนกระทั่งมันสายเกินไปเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นครนูอํานวยไปเล่นไพ่ตามปกติจะมีพิเศษประวันอื่นก็คือวันนั้นแกพกเงินมามาก เนื่องจากเพิ่งกลับจะไปรับเงินงบประมาณค่าซ่อมแซมสาธารณูประโคของโรงเรียนจำนวนหลายหมื่นบาทแต่เจ้ากรรมที่วันนี้ดวงไม่เข้าข้างครัวหน่วยเอาซะเลยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าครัวหน่วยเล่นจนเงินหมดกระเป๋าเมื่อเงินหมดก็อยากจะได้คืนก็หันไปยืมเพื่อนร่วมวงก็ไม่มีใครให้ยืมยืมเจ้าของบ่อนก็ไม่ให้ไม่ว่าจะอ้อนวอนยังไงเขาก็ไม่ให้จะกลับมาเล่นต่อเจ้ามือก็ไม่ให้เล่นนอกจากจะมีเงินสดมาเล่นเท่านั้นเอง ครัวอํานวยก็โมโหสุดขีดเพราะเสียเงินไปเป็นจำนวนหลายหมื่นบาทยืมใครก็ไม่ได้แถมเจ้ามือยังไม่ให้เล่นต่ออีกก็เลยเกิดการโตร้เถียงด่าทอกันขึ้นแล้วก็ระอุขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์เมื่อโทระเข้าครอบงำจนหน้ามืดขาดสติยังคิดอีกต่อไปทั้งคู่ก็ตรงเข้าชกต่อยกันกลางวงไพ่นั่นเองเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนรอบข้าง ขณะที่ยังไม่มีใครตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดสิ้นเสียงปืนร่างครูอํานวยก็รูดลงไปกองกับพื้นเลือดไหลนองแดงฉานแน่นิ่งไม่ไหวติงก่อนที่ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์จะแยกย้ายกันหลบหนีทิ้งไว้เพียงร่างไร้วิญญาณอาบไปด้วยเลือดของครูอํานวยที่นอนล้มทับอุปกรณ์การเล่นไพ่กระจัดกระจายเกลื่อนครูอํานวยตายสนิทแน่นอนตายทั้งที่ยังสวมชุดข้าราชการครู ทิ้งร่างไว้ประจานความชั่วที่เคยกระทํามาด้วยตัวแกเองส่วนลูกเมียที่อยู่ข้างหลังก็คงต้องรับกรรมที่เหลือแล้วก็ได้เคยทําร่วมกันมาต่อไปสมแล้วครับกับคำพระท่านว่าทํำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วมันจะปรากฏของมันเองไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของครูอํานวยนี่เป็นตัวอย่างครับ นักปรา์เขากล่าวเอาไว้ถึงการใช้จ่ายทรัพย์สินที่สแสวงหามาได้ว่าควรจะใช้จ่ายแบบไหนข้อที่หนึ่งให้นำไปเลี้ยงตัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเมียบ่าวไพร่ให้เป็นสุขสองเลี้ยงดูเพื่อนฝูงให้เป็นสุขสามบำบัดอันตรายอันเกิดจากเหตุตา่างๆสี่ทำพลีห้าอย่างพลีห้าอย่างนี่คืออะไรครับหนึ่งญาตรพริพลีอ่า ญาติลีนี่สงเคราะห์ญาติสองต้อนรับแขกสามทำบุญอุทิศให้ผู้ตายสี่เสียสละเป็นของหลวงเช่นเสียภาษีอากรเนี่ยห้าทำบุญอุทิศให้เทวดาเสร็จแล้วก็บริจาคให้สมณะชีพรำผู้ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดก็แบ่งสรรปันส่วนออกไปเป็นอย่างนี้ใครที่ปฏิบัติตามได้ก็เรียกว่าคนฉลาด ส่วนพวกที่ไม่ยอมใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ส่วนรวมนี่นับว่ายังเป็นอาพับบุคคลอยู่ที่นี้จะเล่าถึงบุคคลในครอบครัวหนึ่งที่ยึดถือตัวครูของกูใช้จ่ายทรัพย์สินไม่เป็นดําเนินชีวิตไปไม่ถูกต้องผลสุดท้ายก็พบแต่ความเศร้าชื่อครูสมชายครับครูสมชายหลังจากที่จบวิทยาลัยครูแล้วไปสอนอไปสอบบรรจุเป็นครู ได้อย่างที่แกต้องการนั่นแหละแกมีนิสัยขี้เหนียวเห็นแกตัวมาตั้งแต่เด็กๆนิสัยนี่มันติดตัวมาตั้งแต่เล็กจนโตหลังจากได้ทํางานแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องมีฐานะดีมีทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามที่ชาวบ้านเขานิยมมีกันเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ถือกันว่าใครมีเงินมากก็มีหน้ามีตามีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆอะ คนทุกวันนี้จะนิยมอย่างนั้นก็เลยตกเป็นทาุวัตถุในจิตใจก็เลยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความอยากได้โน่นได้นี่ไม่มีสิ้นสุดจากความอยากนี่เองก็ทําให้คนเราสแสวงหาแต่เงินทองครูสมชายก็เหมือนกันหาแต่เงินหาแต่วัตถุต่างๆที่ตั้งใจไว้ประกอบความขี้เหนียวของตัวเองก็ทําให้ฐานะครอบครวัวของแกดีขึ้นแล้วก็มีวัตถุต่างๆมากขึ้นจนกลายเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่งในหมู่บ้าน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่รังเกียจของชาวบ้านเพราะว่าความตระหีไม่มีน้ำใจไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดินทรัพย์สินสิ่งของต่างๆอะไรของแกมไม่มีใครแต่ต้องได้เลยนะก็คุณวิทยาที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเคยไปเผาหญ้าก็ขุดดินเป็นหลุมพอสมควรแล้วก็นำแกลบกรบแล้วก็ใช้ไฟจุด ในที่ดินของแกเพราะว่าหาที่ไม่ได้ก็เห็นว่าตรงนั้นมันเหมาะอยู่ห่างไกลผู้คนพอสมควรเพราะว่าถ้าหากว่าไปเผาใกล้ๆบ้านเนี่ยกลิ่นกับควันจะไปรบกวนชาวบ้านก็เห็นว่าที่แกก็อยู่ว่างๆเปล่าๆตรงนั้นไม่เสียหายอะไรพอทําเสร็จก็กลับบ้านไม่นานเนี่ยเมียครูสมชายมาตามมาตามให้ไปดับไฟฮะแกก็บอกว่ามันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อคุณวิทยาก็ต้องกลับไปดับ ไปขนเศษไม้ออกไปกรบดินให้เรียบร้อยอคุณวิทยาคนึกว่าไอเราก็นึกว่านิดนิดหน่อยหน่อยพอเสร็จก็จะกลบดินให้ดีเหมือนเดิมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อายผู้คนะก็เห็นว่ากแกนี่ไม่มีจิตใจเผื่อแผ่เลยคับแคบจะหนีจริงๆ แม้แต่ฟางแห้งตามไร่นาของแกหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องล้อมรั้วกั้นอย่างดีไม่ยอมให้วัวควายคนอื่นเข้าไปกินได้เลยวันหนึ่งคุณวิทยาก็เห็นลุงคนหนึ่งโดนครูสมชายนี่ด่าตะเพิดเอาเพราะว่าแกไปตัดสังข้าวแห้งๆแล้วก็มัดรวมกันได้สี่ห้ามัดเพื่อจะนําไปเพาะเห็ดฟางครูสมชายไม่ให้อ่ะต้องเดินกลับตัวเปล่าด้วยความผิดหวังบางปีพอถึงหน้าเก็บเกี่ยว ข้าวในนามันเหลืองเต็มทุ่งซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของพวกเป็ดไก่เนื่องจากนาของครูสมชายอยู่ใกล้บ้านก็ทําให้พวกเป็ดไก่มาจิกกินมเมล็ดข้าวได้ง่ายก็สร้างความเคียดแค้นให้กับแกเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วแกก็เริ่มแผนการกําจัดแทนที่แกจะใช้ตะขคายมาล้อมกั้นไว้ไม่ให้มันเข้าแกกลับไม่ทําแกใช้ยาเบือ่อคลุกมเมล็ดข้าวไปวางไว้รอบๆนาผลก็ปรากฏว่าไก่ชาวบ้านเนี่ยตาย ตายเยอะแล้วชาวบ้านเราตามชนบทเนี่ยดีนะไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครถึงแม้บางครั้งตัวเองจะได้รับความเสียหายนิดนิดหน่อยหน่อยก็อดทนได้ก็เลยไม่มีใครเอาเรื่องอะไรกับแกหมาชาวบ้านหลายตัวต้องตายไปก็เพราะโดนยาเบื่อที่แกแอบเอาไปดักไว้ตามหลุมบ่อเล็กๆข้างๆคูาาานาซึ่งมีปลาเล็กปลาน้อยไปอาศัยรวมกันอยู่หลังจากที่น้ำในานามันแห้งเนี่ย หมาชาวบ้านพวกนี้ก็จะมาขโมยอ่ากินก็เลยต้องตายไปหลายปีผ่านไปกรรมที่เคยก่อไว้ก็ติดตามมาทันแกมีอยู่คราวหนึ่งลูกสาวแกมีธุระเข้าไปในเมืองก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันสองคนพี่น้องพอถึงตรงทางแยกแห่งหนึ่งก็เกิดชนกรบรถสิบล้อตายทั้งพี่ทั้งน้องเลยรถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นเศษเหล็กบี B ้แบนอยู่ตรงนั้นแหละ ทำให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้รับความเสียใจและปวดร้าวเป็นอย่างมากหลังจากลูกสาวตายไปแล้วแกก็สละเงินสร้างประตูวัดหมดเงินไปหลายพันบาทเหมือนกันเพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้ลูกสาวทั้งสองซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่แกได้สละเงินทองเพื่อส่วนรวมให้วัดให้วาต่อมาก็เห็นเมียแกไปวัดติดต่อกันเกือบสามเดือนความหลงในตัวกูของกู ของครูสมชายเนี่ยทำให้แกทําในสิ่งที่ไม่ควรทําแม้แต่กับญาติพี่น้องนี่ละกิเลตมันเข้าครอบงํามันทาให้คนเราหน้ามืดครั้งหนึ่งพ่อแม่แบ่งปันมรดกให้ครูสมชายและญาติญาติแกก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมอุบายต่างๆจนได้ที่ดินมากกว่าพี่น้องคนอื่นเขาพี่น้องบางคนต้องเสียที่ดินให้แกเพื่อชดใช้นี่ค่าเช่าควายค่าปุ๋ยค่าดอกเบีย้ยเงินกู้แล้วก็โดยวิธีโกงดอกเบีย้ย ชาวบ้านบางคนก็ต้องเสียที่ดินให้แกเพราะแกใช้เล่เหลี่ยมทางกฎหมายเพราะเรื่องถึงโรงถึงสารเมื่อไรแกชนะทุกทีแกสร้างกรรมชั่วมามากต่อมากถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้สิ่งที่แกทำมาไว้หน้าเทศการกระถินครูสมชายซึ่งนานๆครั้งจะได้ทำบุญกับเขาว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานทอดกระถินซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ขอร้องให้พวกข้าราชการทุกแผนกรวมนั้งครูให้ไปกันเยอะๆหน่อย ในฐานากะกถินของอำเภอครูสมชายก็เลยต้องไปโดยที่ไม่เต็มใจเท่าไหร่การเดินทางตอนไปก็ถึงจุดหมายปลายทางโดยสะดวกสบายเรียบร้อยดีแต่ว่าตอนกลับนี่โชเฟอร์เมาอ่าก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันปรากฏว่ารถคว่าลงข้างทางคนในรถบาดเจ็บกันมากมายหลายคนในจำนวนคนเจ็บทั้งหมดอ่ะปรากฏว่าครูสมชายในอาการหนักที่สุด คนป่วยรายอื่นๆไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงเดือนก็เดินทางกลับบ้านได้ส่วนแกสามเดือนกว่ายังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยจนในที่สุดหมดปัญญาหมอเมียกับญาติของแกก็ตัดสินใจว่าขอให้ไปตายที่บ้านเถอะครูสมชายก็เลยต้องมานอนทรมานอยู่ที่บ้านงานราชการก็ต้องลาออกซ้ำรายโรคเก่าบางอย่างก็มาซ้ำเติมอีกจนถึงวาระสุดท้ายสามสัปดาห์หลังจากออกโรงพยาบาล แกก็หมดลมหายใจด้วยอาการทรมานประตูอีกด้านหนึ่งของวัดก็ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูสมชยัยฝ่ายภรรยาก็ต้องปัดฝุ่นจากปินโตใส่กับข้าวหันหน้าเข้าวัดอีกครั้งหนึ่งบ้านหลังโตและที่ดินทรัพย์สินมากมายที่อุตสาห์สร้างร่วมกันมา แต่เวลาไปก็ไม่เห็นพี่สมชายเอาอะไรไปด้วยเลยลูกสองคนก็จากไปโดยไม่ได้อะไรติดมือไปเหมือนกันแล้วตัวแกคือหมายถึงว่าภรรยาคร,ครูสมชายเนี่ยแกก็คิดบอกว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะตามสามีตามลูกไปอีกคนภรรยาแกเริ่มมีจิตใจสว่างสวัยขึ้นบางแล้วเมื่อสิ้นสามีแล้วก็บุตรภรรยาครูสมชายก็นำที่ดินสองแปลง บริจาคให้วัดและโรงเรียนการพูดจาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะทีเดียวแต่กว่าแกจะคิดได้อย่างนี้แกต้องแลกกับชีวิต3ชีวิตเยียนะครับ ครูไพรเราะนี่เรียนจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูกาญจนบุรีเธอเป็นคนเรียนหนังสือเก่งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งพอเรียนจบแล้วก็มาสอบบรรจุครูที่บ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดนครปฐมเธอสอบได้ที่หนึ่งก็เลยได้เลือกโรงเรียนที่จะบรรจุได้เป็นคนแรกเธอเลือกบรรจุในโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เดินทางไปสะดวกสบาย เธอตื่นเต้นมากเลยที่ได้มาโรงเรียนวันแรกพบครูใหญ่ที่มีอัธยาศัยดีครูใหญ่ก็อายุมากแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครูใหญ่ก็ให้ครูไพเราะนี่สอนในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เธอถนัดเธอตั้งใจสอนนักเรียนด้วยความรู้ที่เรียนมานักเรียนทุกคนก็น่ารักตั้งใจเรียนหนังสือพอพักเที่ยงครูทุกคนก็จะกินอาหารพร้อมกันก็ทําให้เธอได้รู้จักเพื่อนครูรุ่นพี่ ครูท่านใดมีปัญหาอะไรก็จะบอกให้ครูใหญ่ทราบเพื่อช่วยแก้ปัญหาครูทุกคนก็อยู่กันอย่างสบายใจเพราะว่ามีครูใหญ่ที่มีคุณธรรมมีน้ำใจกับครูทุกคนครูไพเราะนี่มีพ่อแม่เป็นคนจีนที่ใช้อำนาจกับลูกทุกคนในการกระทำทุกอย่างลูกจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำตามคำสั่งพ่อแม่จะอบรมสั่งสอนให้ลูกขยันทำงานต่อสู้กับชีวิตสร้างฐานะตัวเองให้ร่ำรวยจะได้สุขสบายเมื่อเข้าสู่วัยชารา ไพเราะในบางครั้งไม่ต้องการจะทําตามคํำของพ่อแม่ก็ต้องทําตามส่วนลึกของจิตใจเธอก็เลยเป็นคนเก็บกฎแต่ก็พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ครูไยเราะมีความสนิทสนมกับเพื่อนครูมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันดีการเป็นครูประจําชั้นจะต้องจัดแต่งห้องเรียนให้สวยงามจัดมุมความรู้มุมอนามายัยมุมหนังสือมุมสะอาด ไพเราะก็เขียนหนังสือไม่สวยก็เลยขอความช่วยเหลือจากครูสัญชัยซึ่งเป็นครูสอนวิชาศิลปะให้เขียนตัวหนังสือแล้วก็วาดภาพามาช่วยความใกล้ชิดสนิทสนมการได้พูดคุยกันก็เป็นสื่อสัมพันธ์ที่เกิดเป็นความรักของครูหนุ่มสาวคู่นี้ครูไพเราะในชอบครูสัญชัยที่เขามีความขยันในการทํางานไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า ทั้งสองคนก็มีความเข้าใจกันดีก็คิดว่าจะดูใจกันนานๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะแต่งงานกันครูไพเราะหวังความก้าวหน้าในการทำงานก็สอบเป็นครูใหญ่สติปัญญาของเธอดีก็สามารถสอบเป็นครูใหญ่ได้ก็เลยต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนที่สอบเป็นครูใหญ่ซึ่งก็ไม่ไกลจากโรงเรียนเก่ามากนักครูไพเราะน่ะย้ายไปเป็นครูใหญ่แต่ครูสัญชัยก็ยังไปมหาสู่อยู่เสมอครูไพเราะมาดํารงตําแหน่งครูใหญ่แทนครูใหญ่ที่ ลดเกษียณมีครูที่โรงเรียนชายทุ่งแห่งนั้นสิบคนหน้าที่ของครูใหญ่คือครูไพเราะเนี่ยศึกษาจากตำราแล้วก็ซักถามจากครูใหญ่ที่มีประสบการณ์ก่อนอื่นก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนให้ดีซะก่อนการดําเนินงานถึงจะผ่านไปด้วยดีการวางแผนพัฒนางานของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไพเราะจะต้องเรียนรู้อีกมากเพราะว่าเธอเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่เป็นปีแรก ครูสัญชัยก็มีส่วนช่วยให้คำปรึกษาในการพัฒนางานโรงเรียนเพราะว่าเขาเป็นครูมาก่อนครูไพเราะหลายปีแล้วก็ได้ช่วยงานที่ครูใหญ่สั่งหลายงานเมื่อครูไพเราะเป็นครูใหญ่ได้สามปีสัญชัยก็ขอแต่งงานครูไพเราะก็เต็มใจที่จะแต่งงานกับสัญชัยเพราะว่าสัญชัยเป็นคนดีช่วยเหลือมาตลอดเมื่อแต่งแล้วครูสัญชัยก็มาอยู่บ้านเดียวกันทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขการเป็นครูใหญ่ของครูไพเราะ เคร่งครัดในระเบียบมากการมาทําการสอนน้องครูน้อยต้องมาให้ตรงเวลาให้ครูตั้งใจสอนนักเรียนอย่ามาคุยกันนอกของเรียนเป็นครูอย่าลาโรงเรียนบ่อยเพราะนักเรียนจะเรียนไม่ทันให้ครูแต่งตัวให้ถูกระเบียบครูใหญ่จะควบคุมการทํางานน้องครูในโรงเรียนครูใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในโรงเรียนด้วยครูในโรงเรียนจะรักและศรัทธาครูใหญ่หรือว่าไม่ศรัทธาก็ขึ้นอยู่กับความประพฤติของครูใหญ่ครูไพเราะ ก็ได้สอบเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นขึ้นมาทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนครูไพโรจนนี่เริ่มหลงอำนาจตัวเองมากขึ้นงานมากขึ้นอารมณ์เครียดก็มีมากไม่มีใครกล้าขัดแย้งกับแกเพราะว่าจะถูกว่าอย่างรุนแรงนะครูคนอื่นก็ต้องหวานอมขมกลืนเพราะสิ่งเดียวที่ปรารถนาก็คือขั้นพิเศษนะต่อหน้าทุกคนก็พูดเอาใจครูใหญ่ดีแต่ว่ารับหลังก็นินทาว่าร้ายอย่างเสียหาย ครูบางคนที่ไม่เอาใจครูไพเราะแล้วไม่ทําตามคำสั่งก็จะถูกแกล้งไม่ให้มีผลงานอะไรก็ไม่ได้ขั้นพิเศษครูจะอยู่ก็อยู่อย่างอึดอัดใจครูไพเราะได้รับการเอาอกเอาใจยกย่องสรรเสริญจากครูที่ประจบสอพลออ่าก็เลยหลงตัวว่าเป็นผู้ที่มีความส้คัญมากที่สุดในโรงเรียนครูที่ประจบเอาใจสะดวกสบายในการทํางานทุกอย่างเช่นของบประมาณขอออกนอกโรงเรียน ครูที่เห็นการกระทำของครูไพเราะที่เปลี่ยนไปก็ได้จะมองดูพูดอะไรไม่ได้อ่าก็คิดว่าทำงานไปวันๆเพื่อความอยู่รอดถ้าโชคดีย้ายได้ก็จะย้ายไปโดยไม่หวนกลับมาอีกเลยเมื่อมีครูย้ายไปก็จะมีครูย้ายเข้ามาอ่าครูวิทยาเนะี่ยย้ายมาแทนที่ครูที่ย้ายไปครูวิทยาเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานเป็นคนตรง มีปัญหาอะไรก็จะถามครูใหญ่ทันทีเมื่อเข้าที่ประชุมครูนะครูใหญ่ครับเงินเปอร์เซ็นนมเงินเปอร์เซ็น์หนังสือเงินบริจาคควรที่จะมีบัญชีรายได้ของโรงเรียนนะครับเท่านั้นนะครูไพเราะโกรธมากที่ไปจี้จุดข้อบกพร่องของตัวเองไม่เคยมีครูคนไหนมาถามอย่างนี้หลังจากที่ครูวิทยาถามในที่ประชุมวมันนั้นครูทุกคนนะไม่พูดกับครูวิทยาเดินผ่านครูใหญ่ก็ พบใบหน้าที่บึง้งตึงครูวิทยาก็รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในอันตรายแต่ว่าใจเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักความจริงไม่มีใครพูดด้วยก็ไม่สนใจก็ทำหน้าที่ของตัวตามปกติครูวิทยาคิดว่าที่พึ่งของตัวในตอนนี้ก็คือหัวหน้าการประถมศึกษาก็เลยไปปรึกษาท่านอธิบายเรื่องต่างๆหัวหน้าการก็เลยเรียกครูใหญ่ไปพบและตั้งกรรมาการสอบสวนปัญหาในโรงเรียนครูใหญ่ก็โกรธการกระทำของวิทยามาก ขอความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจเหนือกว่าหัวหน้าการซึ่งรู้จกักกับระดับผู้บริหารเหมือนกันว่าเขาจะช่วยกันผลการตั้งกรรมการสอบสวนครูวิทยาถูกคำสั่งย้ายให้ไปอยู่ในโรงเรียนที่ธุระกันดานเขาก็รู้ว่าถูกแกล้งเขาก็เสียใจมากหลังจากได้รับใบคำสั่งย้ายแล้วเขาสาบแช่งครูไพเราะที่ทำกับเขาต่อหน้าซึ่งเวลานั้นครูไพเราะกำลังตั้งครันได้สามเดือนครูไพเราะ เึ่งเป็นครูใหญ่นี่ไม่สนใจในค,าใคาววําสาบแช่งครูวิทยาเพราะเธอเองไม่สนใจเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องบาปบุญคุณโทษเธอสนใจแต่เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเท่านั้นสัญชัยครูสามีในรู้ถึงการกระทําครูไพเราะห้ามแต่ว่าเธอไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อเขาก็เลยไม่พูดอะไรพอครบกําหนดคลอดครูไพเราะก็คลอดที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดครูสัญชัยก็ดีใจมากที่จะได้มีลูก ลูกออกมาเป็นผู้หญิงน่ารักมากแต่เวรกรรมลูกเกิดมาได้สามวันก็ตายทำความเสียใจยให้กับครูทั้งสองมากครูไพโรจน์เนี่ยเสียใจยมากกับการตายของลูกพอกลับมาบ้านจะคิดถึงลูกมากแล้วเริ่มมีอาการทางประสาทครูสัญชัยก็พยายามปลอบก็ไม่ได้ผลก็เลยส่งครูไพโรจน์เข้าโรงพยาบาลประสาทครูสัญชัยไปเยี่ยมแต่ก็จําไม่ได้ก็ต้องสิ้นสุดการเป็นอาจารย์ใหญ่ของครูไพโรจน์อ่า กรรมเพียงเล็กน้อยอย่าคิดว่าไม่ส่งผลถึงเราอย่าสร้างเวรกรรมกับใครเลยมันสร้างแต่ความดีชีวิตจะได้มีความสุขการทำดีถูกดีย่อมมีค่าถูกเวลาถูกบุคคลผลสนองมันทำดีเป็นประจำไม่ลำพองดีทั้งผองสนองผลดลให้ดีครับ